สวัสดีค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูหมึกสายลวกจิ้มค่ะเมนูกับแกล้มแซ่บๆมากันแล้วค่ะใครสายปาร์ตี้แล้วก็ต้องมีกับแกล้มมาทานด้วยนะคะต้องเมนูนี้เลยค่ะไม่ต้องออกไปหาทานที่ร้านค่ะเพราะเจ๊นำสูตรมาแจกกันแล้วถ้าใครพร้อมแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำตะไคร้มาหั่นแฉลบก่อนค่ะหั่นแฉลบให้หมดนะคะและนำทับไว้ก่อนต่อไปค่ะนำมาหั่นแฉลบหั่นไปเรื่อยๆจนหมดค่ะหั่นให้หมดแล้วพักไว้ก่อนเช่นกันต่อไปใบมะกรูดนำมาเด็ดเอาแต่ใบได้เลยเมื่อเด็ดจนหมดแล้วเนี่ยก็นำมาพักไว้ก่อนนะคะต่อไปขั้นตอนการปั่นน้ำจิ้มนำพริกขี้หนูสวนกระเทียมรากผักชีตามด้วยผักชีน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำเปล่าเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปั่นส่วนผสมทั้งหมดได้เลยค่ะปั่นไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเนี่ยน้ำจิ้มของเราก็นำไปปรุงรสต่อได้เลยค่ะเริ่มจากน้ำมะนาวบีบมะนาวใส่ลงไปเลยนะคะและคนส่วนผสมทั้งหมดไปเรื่อยๆค่ะให้เข้ากันดีเลยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอจนน้ำเดือดตามด้วยใบมะกรูดตะไคร้ค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะเมื่อน้ำเดือดจัดแล้วละก็นำหมึกสายที่ล้างทำความสะอาดแล้วใส่ลงไปค่ะนำไปลวกให้หมึกสายของเราเนี่ยสุกดีเลยนะคะเมื่อหมึกสายของเราสุกดีแล้วเนี่ยตักขึ้นมาพักไว้ได้เลยนะคะโอ้ยแค่เห็นก็หิวแล้วล่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมึกสายลวกจิ้มเมนูแซ่บๆกับแกล้มชั้นดีเลยแหละค่ะหมึกสายหนุบหนับราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆโอ้ยดีงามมากค่ะบอกเลยต้องรีบทำตามกันให้ได้นะคะเมนูเนี้ยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ